มาเลยจริงๆแล้วไม่ใช่มาจากยาย่าคนเดียวหรอกเซิร์ฟเนี่ยเซิร์ฟแค่จริงมันเริ่มมาจากไหนอยากจะรู้ใครเป็นคนถ่ายคนแรกเคนก็เล่นต้องนานแล้วนะเคนธีรเดชค่อยๆมันค่อยๆหลายคนในวงการดาราค่อยๆเริ่มเล่นมาเรื่อยๆหมดนี่ข้างบ้านฉันเนี่ยถ่ายกันเต็มเลยดาราจะเอาใครแบบดาราเต็มไปเลยเอ๊ะทำไมรถติดนะหน้าบ้านฉันเลยรถติดรถติดก็แบบอีบ้าเข้าไปถึงจะไปดูผู้ชายเล่นสเก็ตถ่ายกันแบบเต็มไปหมดเลยเป็นสนามเล่นหรือว่าไงมดมันเป็นสตูดิโอเก่าแล้วสตูดิโอเก่าไม่มีใครมาทำงานมดนั่งถ่ายกันใหญ่เลยเธอมันเริ่มมาจากช่วงโควิดที่โดนประกอบลงประกอบนำไปอยู่เพราะว่าที่เคยสัมภาษณ์มาเนี่ยเขาบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยตามแบบว่าสนามกีฬาเอ่ยพวกฟิตเนสต่างๆเนี่ยเขามีการปิดกันไปแล้วเล่นอะไรไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันต้องเล่นกิจกรรมอะไรที่มันอยู่เอาท์ดอร์หรือว่าเล่นเองคนเดียวที่สามารถเล่นได้เลยอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเริ่มกลับมาพอเห็นศิลปินดาราเริ่มเล่นกันเยอะขึ้นก็มากันเรื่อยๆจนล่าสุดที่มีข่าวของน้องยาย่าว่าเนี่ยน้องยาย่ามาจับเซิร์ฟสเก็ตแล้วเนี่ยราคาจะพุ่งไหมเหมือนตอนต้นไม้ครั้งก่อนโอ้โหยาย่าปลูกปุ๊บราคาพุ่งไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอย่างไรมันหายากไม่ใช่แต่นี่มันเป็นระดับเอเชียดาราเกาหลีมันถ่ายกันไหมไม่มีมีบ้านเราที่ฟิวเวอร์เนาะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยพี่เรารู้สึกว่ามีคุณยายคนหนึ่งที่เขาเคยป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วเขาก็หายแล้วเขาก็มาโฆษณาหนึ่งแล้วเขาก็ถ่ายสเก็ตอะเซิร์ฟสเก็ตอะจากถ่ายอยู่กลางถนนถ่ายอยู่กลางถนนแล้วก็หายไปเลยภาพก็ฟิวไปเลยถูกต้องหลังจากนั้นเนี่ยก็มีรายการเนี่ยไปตามหาคุณยายคนนี้แล้วเขาก็เจาะลึกประวัติว่าเล่นยังไงมันค่อยๆเริ่มฮิตมาเรื่อยๆฮิตมาเรื่อยเขาบอกว่าเป็นการออกกำลังกายที่คนเดียวก็สามารถออกกำลังกายคุณเจนจะลงจะตะลินแบบไทยทุกคนเล่นเก่งมากแต่ละคนเล่นน่าเป็นพวกพี่เคกับลูกๆพี่เคเล่นนานแล้วเนาะเขาถ่ายที่เขตบ้านเขาแล้วน่ะตั้งแต่ที่แบบว่าเขาไปสกีที่ญี่ปุ่นไม่ได้เขาก็เลยหันมาเล่นตัวเซิร์ฟสเก็ตอะไรอย่างเงี้ยแทนบางคนก็จะใช้แบบโอกาสตรงนี้คุณแม่ต้องลองไม่ต้องเล่นจริงซื้อได้หรือยังสรุปก็ขนาดโรงงานมาอยู่ข้างบ้านข้างที่ฉันชกมวยนี่โรงงานมาอยู่ตรงเนี้ยฉันไปขอก็ซื้อเขาบอกไม่ได้ครับคือจะต้องแบบว่าคิวมันเต็มจองเรียบแบบว่าฉันจะแอปเอามาถ่ายไอจีไงเธอจะถ่ายเล่นให้กันเธอมาถ่ายเล่นไงก็ไม่ได้ราคาเท่าไหร่ที่พี่จะซื้อได้ตอนนี้บอกว่าไอเซิร์ฟสเก็ตรุ่นท็อปที่ยาย่าเล่นอ่ะราคาทะลุ 40,000 ไปแล้วโอ้โหราคาจริงมันอยู่ 18,000 อ่าฮะเรียกว่ามันเพิ่มก็ล่าเลยใช่อย่างไอตุ้มตามถ่ายบอกไอตุ้มตัวเท่าไหร่อ่ะไอตุ้มมันมีตัว 60,000 70,000 ตู้มึงถ่ายรายการแทบตายไปซื้อจริงยาย่าเล่นจริงๆแพงเกือบทุกตัวนะตอนที่ให้ฮิ้วมาเป็นแต่ไม่ต้องดูดีนะมันเซิร์ฟสเก็ตกับสเก็ตบอร์ดเหมือนกับคุณแม่นะคุณแม่ถูกต้องอยู่แม่ไปซื้อผิดตัวมันเบรกมันแบบใช่มันจำน้ำหนักแม่คุณแม่ชนกำแพงไงนะอย่าว่าแต่เรื่องนี้วันนี้เพิ่งคุยกับทีมงานเขาบอกว่าเขาดูเร็วแล้วเขาอยากได้เขาก็เอฟเลยปรากฏว่าอ้าวบริษัทนี้ขายแต่สเก็ตบอร์ดนะดังนั้นก็คือซื้อมาปุ๊บคุณจะต้องเอามาเปลี่ยนโชว์ข้างล่างใหม่ให้มันเป็นแบบเซิร์ฟสเก็ต